เฮ้ยเมื่อกี้ที่แผ่นดินไหวอ่ะสั่นทั้งร้านเลยวะคนกรี๊ดกันใหญ่เฮ้ยบอยตั้งแต่พี่บิ๊กเขาจะลาออกวะบอยบอยฮะอะไรวะพี่บิ๊กเขาจะลาออกเหรอไม่รู้เหมือนกันเห็นว่าจะไปเหนือแล้วทำไมแกใจร้อนอย่างเงี้ยอันนี้ใครจะเป็นงอกอแทนจะวะพี่เล็กมั้งเฮ้ยพี่เล็กที่เพี้ยนเหรอเห็นว่าแกคลั่งเรื่องวันสิ้นโลกเลยถ้าจะเป็นเรามากฮะเห็นซื้อของมาตุนเลยด้วยในช่วงนี้ถ้าไม่พูดถึงเรื่องนี้คงเป็นไปไม่ได้ครับกับกระแสวันสิ้นโลกที่กำลังมาแรงชนิดที่ข่าวการเดินทางมาไทยของป๊อปสตาร์เกาหลีจองเดซุกเงียบหายไปเลยนะครับโดยวันนี้เวลา 14:00 นได้เกิดเหตุแผ่นดินสุดตัวไปทางยาวเกือบ1กิโลเมตรที่จังหวัดปทุมธานีรวมทั้งกรุงเทพมหานครก็ได้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะคล้ายคลึงกันนี้นะครับก็เกิดเหตุแผ่นดินสุดว่าไงแป้งทีมได้งานหรือยังยังเลยรอทางบริษัทเขาติดต่อกลับมาอยู่นะทำไมเหรอแล้วทางบริษัทจะตอบกลับมาเมื่อไหร่ล่ะไม่รู้สินี่ก็จะ5เดือนแล้วอ่ะทางบริษัทยังไม่ติดต่อกลับมาเลยอ่ะสมัยนี้งานหายากจริงๆนะแป้งแต่พิมพ์ก็ยังหวังใจในพระเจ้านะว่าพระเจ้าจะให้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับพิมพ์น่ะพระเจ้าของพิมพ์ตอบคำอธิษฐานของพิมพ์แล้วล่ะพิษณุโลกและพิจิตรไปบรรจบอะไรหรอที่อำเภอชุมแสงคือนครสวรรค์แป้งมีงานพิเศษให้พิมพ์ทําอ่ะจริงหรองานอะไรอ่ะอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์บอยไดอารี่ประจําวันที่15กันยายน2012ผมหยุดคิดเรื่องวันสิ้นโลกไม่ได้สักทีคุณสุรชัยเล่าข่าวว่ามันใกล้เข้ามาแล้วทุกขณะแต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครในบ้านผมสนใจเรื่องนี้เลยอย่าว่าแต่เรื่องวันสิ้นโลกเลยครับผมไปรับปริญญายังไม่มีใครสนใจเลยนอกเรื่องไปนิดตามปฏิทินชาวมายันวันที่22ธันวาคม2012เป็นวันสิ้นสุดของโลกเรื่องนี้จะเป็นจริงหรือไม่ผมไม่รู้แต่ผมต้องกันไว้ก่อนบอดี้อารี่ประจำวันที่20กันยายน2012ผมคิดอะไรบางอย่างได้ผมคิดว่ามันจะต้องเป็นความคิดที่เจ๋งแน่นอนว่าอ๋อได้ได้โอเคแล้วเราจะมารับเมื่อไหร่ได้ได้โอเคโอเค
คือพี่พัดต้องไปทำงานที่ฮ่องกงอะค่ะแล้วแป้งต้องไปช่วยงานเขาทางนู้นแต่ว่าน้องลูกปัดอะไปด้วยไม่ได้แป้งก็เลยอยากจะขอฝากลูกไว้ที่นี่สักพักใหญ่ๆส่วนพิมพ์เพื่อนแป้งอะเขาจะมาช่วยดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมดอะแป้งจะรับผิดชอบเองนะคะคือพ่อเขาแบบพูดไม่ค่อยเก่งแบบเหมือนขี้อายนิดหน่อยก็ถ้าพ่อเขาไม่ว่าอะไรก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านอันแสนอบอุ่นนะบ้าสิแกเป็นยังไงก็ฝากพิมพ์ด้วยแล้วกันนะได้ๆก็ช่วยพาเขากับลูกปัดเนี่ยไปดูบ้านที่ทั่วๆดูให้ทุกๆห้องก็ถ้ายังไงอ่ะขอตัวกลับแล้วกันมีอะไรก็ไปก่อนนะคะเป็นเด็กดีนะชอบไหมครับลูกปัดพี่ให้ไปครับห้องนี้เล็กครับห้องนอนเก่าของพี่แป้งก็ถ้าไม่มีอะไรเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิเมื่อกี้ฉันทำอะไรผิดไปหรือเปล่าคะอ๋อไม่ต้องคิดมากหรอกครับมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับมันเป็นอย่างนี้มานานแล้วก็ถ้าไม่มีอะไรเดี๋ยวผมขอตัวก่อนผมอยู่ห้องข้างๆนั่นแหละครับเก็บภาพอยู่หรออ๋อกำลังวางแผนทำห้องใต้ดินน่ะเอาไว้ลดฝุ่นควันที่มันเกิดจากการพุ่งชนของอุกกาบาตมันอาจจะมีฝุ่นควันคาคุ้งเป็น10ปีเลยนะน่ะถ้าอุกกาบาตถล่มจริงๆอย่างที่เธอบอกอะบอยเราก็คงตายกันก่อนที่จะเข้าไปในห้องใต้ดินของเธอแล้วมั้งก็จริงว่าแต่เจ้าลูกปัดล่ะอ๋อเหนื่อยล่ะก็คงหลับไปกับการเดินทางอ่ะพ่อบอยดุเนาะจริงๆแกก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้หรอกนะแล้วน้าผู้หญิงอ่ะคนนั้นน่ะเขาชื่ออะไรนะน้าปาล์มใช่ไหมทำไมอ่ะเขาก็ต
ูแปลกๆเนาะความจริงน้าแกเสียคนรักแกไปเขาก็เลยแบบเหมือนเสียสติเหมือนเพ้อทุกวันเขาก็จะลากเก้าอี้ตัวเก่งของแกเนี่ยไปนั่งหน้าบ้านนั่งคอยมองว่าเกิดสักวันหนึ่งคนรักของแกจะกลับมาเศร้าจังบอยไดอารี่ประจำวันที่22กันยายน2012นี่เป็นครั้งแรกที่พ่อเรียกทุกคนมานั่งกินข้าวเย็นด้วยกันซึ่งมันไม่เคยมีมานานมากก่อนหน้านี้เธอทำงานอะไรคือว่าพิมทำงานอยู่ที่องค์กรคริสเตียนแห่งหนึ่งอะค่ะเธอเป็นคริสเตียนเหรอค่ะทำไมเธอไปเชื่อศาสนาต่างชาติจริงๆแล้วเรื่องพระเยซูเนี่ยไม่ใช่เรื่องศาสนาหรอกนะคะฉันเคยเรียนโรงเรียนคริสต์สมัยเป็นเด็กๆพระเจ้าเนี่ยรักเราทุกคนแล้วทรงเข้ามาช่วยเราได้ในทุกๆปัญหาเพียงแต่เราอธิษฐานต่อพระองค์ก็แค่นั้นเองค่ะคนทำดีถูกลดจากตำแหน่งเพราะทำดีเกินไปคนทำชั่วโกงกินได้นั่งในที่นั่งอันมีเกียรติร่ำรวยผู้คนชื่นชอบยกย่องมีคนดีมากมายต่อสู้เพื่อสิ่งดีแต่สิ่งที่ได้แต่เพียงเหรียญกล้าหาญกับคำชื่นชมที่ถูกจารึกเอาไว้ในหนังสือเกียรติประวัติที่ไม่มีใครอ่านนี่ไงรางวัลของคนดีเพราะฉะนั้นฉันไม่คิดว่าจะมีใครมาช่วยสังคมนี้ได้แม้แต่พระเจ้าฉันไม่ศรัทธาในศาสนาขณะนี้ข้อมูลค่อนข้างแน่ชัดแล้วนะครับว่าเหตุการณ์ความผันผวนของโลกมีแนวโน้มที่จะเป็นจริงโดยทางองค์การนาซาเองก็ออกมายอมรับนะครับว่าทุกประเทศนั้นต้องเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์นี้อย่างเร่งด่วนทางด้านผู้เชี่ยวชาญจากองค์การนาซาได้ออกให้ข้อมูลว่าเมื่อดวงดาวเรียงตัวกันจะเกิดการผันผวนในระบบสุริยะเหตุการณ์ขั้วโลกสลับด้านก่อให้เกิดวิกฤตภัยธรรมชาติในหลายรูปแบบส่งผลกระทบให้น้ำแข็งขั้วโลกเหนือเริ่มละลายลงน้ำทะเลจะหนุนสูงกว่าที่เคยมีมาเกาะหลายๆเกาะมีสิทธิ์จมน้ำหายไปอย่างเกาะภูเก็ตบ้านเรานะครับและน้ำจะเอ่อกินพื้นที่สูงขึ้นส่งผลต่อกรุงเทพมหานครจะจมน้ำหายไปด้วยเช่นกันครับน้ำจะท่วมแล้วพ่อแย่แล้วในหลายประเทศต่างเตรียมรับมือกับสถานการณ์ความผันผวนของโลกโดยการกักตุนอาหารของใช้ประจำบ้านเพิ่มขึ้นจากเดิมจนข้าวของทั่วโลกเริ่มขาดแคลนลงแล้วนะครับซึ่งทางรัฐบาลไทยได้เตือนสำหรับสถานการณ์นี้ว่าขออย่าให้พี่น้องประชาชนไทยตื่นตระหนกกับสถานการณ์ดังกล่าวเพราะยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัดที่น้ำจะท่วมกรุงเทพมหานครเรายังคงต้องรอผลการวิเคราะห์จากศูนย์ภัยพิบัติโลกว่าในเขตภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนี้กระแสน้ำจะไหลวนไปในลักษณะใดคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์นี้กันอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องต่อไปนะครับบอยไดอารี่ประจำวันที่1ตุลาคม2012
ตอนนี้ทั่วโลกเริ่มตื่นตัวกับวันสิ้นโลกมากขึ้นแต่พ่อก็ยังคิดว่าเรากระต่ายตื่นตูมเกินไปช่างมันเถอะพ่อไม่เคยสนใจอะไรอยู่แล้วแต่ผมรู้สึกติดใจเรื่องที่เราอธิษฐานกับพระเจ้าได้มันคาใจผมเหลือเกินครับพี่เล็กบอยนี่มันเดือนกว่าแล้วนะพี่ยังไม่เห็นคอลัมน์ใหม่ในเมลพี่เลยอ่ะเออครับพี่คือพี่ก็ตื่นเต้นนะใกล้วันสิ้นโลกเนี่ยพี่ซื้อของมาตุนไว้เพียบเลยอ่ะแต่งานเราก็ยังต้องทำใช่ไหมบอยอุ้ยพี่เล็กครับบอยพี่ให้เวลาแค่3วันนะบอยจะต้องเอางานมาส่งพี่นะเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับพี่เดี๋ยวผมโทรกลับพี่พิมครับพี่พิมพี่มีอะไรให้ช่วยบ้างครับคือพี่มีเรื่องจะรบกวนบอยหน่อยขอโทษทีนะพอดีพี่ลืมของไว้ในห้องแล้วพี่จะไปเอาของน่ะสงสัยตอนออกมาพี่ลืมล็อกประตูเอาไว้อ๋อครับครับได้ได้ดูให้ครับรบกวนหน่อยนะนั่นแหละครับพี่พิมพ์แล้วเจ้าลูกปัดล่ะอ๋อฮะอยู่ข้างล่างอ่ะน่าจะอยู่กับคุณตานะคุณตาจะดีเหรออะไรจะดีหรอหมายความว่าไงอ๋อก็ท่านอ่ะไม่ค่อยถูกกับพี่แป้งแล้วก็ไม่ค่อยชอบสามีพี่แป้งไม่ค่อยชอบเจ้าลูกปัดท่านยังเคยบอกนะว่าท่านไม่ชอบให้มีเด็กในบ้านอ้าวทำไมมันเกิดอะไรขึ้นก็คุณพ่อน่ะสิท่านหวังกับพี่แป้งมาเยอะมากอยากให้พี่แป้งเนี่ยรับตำแหน่งต่อคิดดูดิอุตส่าห์ได้ตั้งเกียรตินิยมอันดับหนึ่งอะปริญญาโทอะอ๋อแล้วแป้งเลือกทำงานกับพี่พัชใช่ทีเนี้ยคนอื่นก็ขึ้นมารับตำแหน่งแทนส่วนคุณพ่อเนี่ยก็ถูกลดลงมากลายเป็นแค่ที่ปรึกษาแค่นั้นไม่พอนะยังถูกลดเงินเดือนลดเยอะด้วยหนูชอบใจการเมนี้เหรอลูกใช่ค่ะใจการเมนี้สวยดีค่ะใจการใบนี้เป็นของคุณยายคุณยายรักมันมากตอนที่คุณยายเห็นมันอยู่ในร้านคุณยายหยุดยืนดูมันอยู่นานโดยไม่ละสายตาตาก็รู้ทันทีว่าคุณยายชอบมันมากคุณยายชอบเหมือนลูกปัดเลยพี่ไม่ห่วงหรอกพี่คิดว่าคนเป็นคุณตายังไงก็รักหลานโดยเฉพาะหลานสาวด้วยจริงๆแล้วเมื่อก่อนก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้นะเมื่อก่อนตอนที่คุณแม่อยู่คุณพ่อแกดูร่าเริงมีความสุขพอคุณแม่จากไปอะไรๆมันก็ไม่เป็นไรนะบอยคนเราอ่ะมันก็ต้องเจอการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วเราก็ต้องอยู่การเปลี่ยนแปลงนั้นให้ได้แล้วมีความสุขกับมันนะครับพี่ไปกันนะแล้วเดี๋ยววันหลังค่อยคุยกันใหม่
แป๊บนึงนะบอยพิมขอนั่งเข้าไปหน่อยได้ไหมอ่ะอ๋อค่ะเชิญค่ะน้าอยากจะถามว่าพระเจ้าตอบคำอธิษฐานเราได้จริงๆเหรออ๋อได้สิคะถ้าเรามีศรัทธาน้าอธิษฐานกับดาวตกแต่มันไม่เคยสำเร็จเลยดาวตกฟังเราไม่ได้แต่พระเจ้าเนี่ยทรงได้ยินเราถ้าน้าเชื่อค่ะจริงเหรอพี่เอ็มแล้วน้าต้องทำยังไงน้าถึงจะมีพระเจ้าทำยังไงถึงน้าไม่เป็นไรนะคะเชื่อแล้วก็เปิดใจแล้วก็ชอบบอยไดอารี่ประจำวันที่3ตุลาคม2012เหตุการณ์ยังค่อนข้างปกติมีบ้างที่แตกตื่นเตรียมรับสถานการณ์ที่ไม่ปกติก็คือผมไม่เห็นน้าปาล์มในเช้านี้ที่เก้าอี้ตัวเก่งสวัสดีค่ะคุณวิทูลไม่ได้เจอกันนานสบายดีนะคะคุณหน่อยเธอเป็นคนดีและมันก็ไม่ใช่ความผิดของคุณเขาว่ากันว่าดวงดาวในระบบสุริยะจะเรียงตัวกันและสนามแม่เหล็กก็จะเกิดการปั่นป่วนและยังมีข่าวว่าเส้นทางโคจรของดาวนิบิรุจะพาดผ่านเส้นทางวงโคจรของโลกพอดีดาวนิบิรุถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆดาวนิบิรุก็จะชนโลกและถ้าท้องฟ้าเปิดออกเราจะเห็นดาวนิบิรุเป็นเหมือนดวงจันทร์เพิ่มอีกดวงหนึ่งคุณว่ามันจะพุ่งชนโลกของเราไหมเรื่องนี้มันทำให้ฉันเข่าอ่อนเหมือนกันค่ะฉันเคยเกลียดพ่อแต่สำหรับเรื่องนี้แล้วเป็นเรื่องเล็กน้อยถ้าเทียบกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับมนุษยชาติบอยไดอารี่ประจำวันที่1ธันวาคม2012เหตุการณ์ไม่ปกติซะแล้วหลายๆบริษัทสั่งหยุดงานเนื่องจากเตรียมรับสถานการณ์วันสิ้นโลกรวมทั้งบริษัทของผมขณะนี้มีรายงานด่วนจากศูนย์ภัยพิบัติโลกและองค์การนาซาได้ออกมารายงานถึงการค้นพบดาวเคราะห์ลึกลับนิบิรุขนาดใหญ่ประมาณดาวพฤหัสซึ่งสามารถเห็นได้แล้วในบางประเทศนี่เป็นปรากฏการณ์ความสวยงามบนท้องฟ้าหรือเป็นสัญญาณของหายนะกันแน่ที่สำคัญสัญญาณนี้ทำให้ประชาชนแห่กันไปซื้อข้าวของมากักตุนเป็นจำนวนมากครับเพื่อเตรียมรับกับสถานการณ์ที่ไม่อาจจะคาดเดาได้เลยช่วงหน้าเรามาวิเคราะห์เหตุการณ์ดาวเคราะห์นิบิรุจาก
ผู้อำนวยการศูนย์ภัยพิบัติแห่งชาติถึงสถานการณ์นี้กันนะครับโอ้โหพี่พิมพ์นี่ซื้อของกักตุนกับเขาด้วยเหรอเนี่ยก็ใช่นะสิตอนเนี้ยคนข้างนอกเขาหาซื้อของเต็มไปหมดเลยถ้าเราไม่ซื้อตอนเนี้ยจะหาซื้อของยากขึ้นแหละมันจะวุ่นวายกันไปใหญ่แล้วเนี่ยใช่เราต้องเตรียมตัวเอาไว้เพราะเราไม่รู้ว่าต่อไปจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็วันสิ้นโลกไงวันนั้นละโมงนั้นไม่มีใครรู้ในพระคัมภีร์บอกเอาไว้พี่และพระคัมภีร์เนี่ยพูดถึงวันสิ้นโลกไว้ยังไงก็พระคัมภีร์บอกไว้ว่าเหตุการณ์ต่างๆจะเกิดขึ้นแล้วตอนเนี้ยเหตุการณ์ต่างๆก็เกิดขึ้นแล้วเหตุการณ์อะไรบ้างนี่บอยเธออะไม่ว่าอะไรจะเกิดมันก็เกิดเธอห้ามมันไม่ได้หรอกถ้าเธอเนี่ยมัวแต่หมกมุ่นกับมันเนี่ยเธอจะเป็นบ้านะโอ้โหพี่ผมอะบ้าอยู่แล้วผมแค่อยากจะรู้ว่าเราอะจะรับมือกับมันยังไงก็ได้ในพระคัมภีร์พูดไว้ว่าจะมีเหตุการณ์หลายๆอย่างเกิดขึ้นทั้งมีภัยพิบัติในที่ต่างๆอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนโลกเนี่ยจะประสบภัยแล้งดวงดาวเนี่ยก็จะสะเทือนสถานดวงจันทร์ก็จะเป็นสีเลือดทั้งหมดเนี้ยจะเกิดขึ้นก่อนหรือไม่แต่พระเจ้าก็ทรงรักโลกจนได้สถานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ลงมาเพื่อไถ่บาปของเราทุกคนพระเจ้ารักเธอนะบอยหนูมีเรื่องอยากจะรบกวนหน่อยค่ะมีอะไรเหรอพิมคือเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูจะไปซื้อของบางอย่างมาตุนเอาไว้เพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวบอยเขาจะไปเป็นเพื่อนหนูด้วยแต่ว่าหนูไม่อยากเอาน้องลูกปัดไปด้วยค่ะพอดีว่าช่วงนี้สถานการณ์ข้างนอกไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ยังไงเดี๋ยวอยากจะฝากน้องลูกปัดเอาไว้กับคุณพ่อช่วงเช้าแล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายหนูจะรีบกลับมาได้ไหมคะได้สิไม่เป็นไรพ่อดูให้ขอบคุณค่ะลูกปัดลูกปัดอยู่ไหนลูกเห็นลูกปัดไหมลูกปัดลูกปัดลูกปัดหนูเห็นเด็กผู้หญิงไม่เห็นเลยหรอเ
ลูกปาดหนูออกเที่ยวคนเดียวอย่างนี้ไม่ได้นะลูกลูกตาใจหายหมดเลยนึกว่าหนูหายไปไหนใจนี้สวยไหมคะหนูให้คุณตาค่ะทำไมมันมีดวงที่สองดวงล่ะคะก็แค่ดาวอีกดวงค่ะลูกเอ้าออกไปข้างนอกกันล่ะคะนึกว่าอยู่ข้างบนสิพอเหรอเราควรมีตุนไว้มากกว่านี้ก็ดีนะพรุ่งนี้บอยไปกับพ่ออีกรอบครับพ่อฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะพ่อลูกปัดทานข้าวหรือยังคะแม่ซื้อราดหน้าของชอบหนูมาฝากด้วยนะไงแป้งเธอกลับมาจากฮ่องกงแต่เมื่อไหร่เนี่ยกลับมาเมื่อวานนี้พอดีบริษัททางนู้นเขาเปลี่ยนแผนฉันกับพี่พัดอ่ะก็เลยต้องกลับมาก่อนขามานะแกรถติดสุดๆแท็กซี่ก็ไม่มีเฮ้ยอย่างนี้ลูกปัดก็ต้องกลับบ้านแล้วสิก็ใช่นะแต่ว่าเราจะกลับกันไปพรุ่งนี้แล้วมีอะไรเนี่ยตุนอะไรกันเยอะแยะเนี่ยอ๋อเผื่อไว้อ่ะนี่แกก็บ้าเชื่อตามเขาด้วยเหรอบอยนักวิเคราะห์เขาก็บอกแล้วนะว่าไอ้วันสิ้นโลกอ่ะมันอาจจะมีแต่มันก็ไม่ใช่เร็วๆเนี้ยส่วนข่าวที่ออกมามันก็แค่สร้างกระแสเพื่อผลประโยชน์ของคนบางกลุ่มเท่านั้นแหละใครเชื่อก็บ้าแล้วโหพี่ผมว่าผมยอมรับถ้าไม่เกิดขึ้นเนี่ยหูจะดีมากเลย Very good happyแต่ถ้ามันเกิดขึ้นน่ะไร้สาระปลูกปลาไปทานลาดหน้ากันดีกว่าทำทำชุดวันที่โลกบายบอยโอ้ขำกันไปเถอะเดี๋ยวลูกสรรพคุณแล้วจะหนาวหมวกนี่เอาไว้ป้องกันลูกเห็บนี่ไฟฉายเผื่อไฟดับทั้งเมืองนี่เสื้อพร้อมขวดเพียบเลยเผื่อน้ำท่วมฉับพลันและนี่ไม้เบสบอลเอาไปสู้กับพวกป้นสะดมนี่นี่มาช่วยกันจัดต้นคริสต์มาสแล้วมาโหคริสต์มาสวันที่25ธันวาใช่ไหมเดี๋ยว22โลกก็แตกแล้วคงหนีกันจุลมุนแล้วเนี่ยนี่เทศกาลคริสต์มาสอ่ะเป็นเทศกาลฉลองความชื่นชมยินดีอย่าเครียดติแหมโอ้โหแม่ชีเทเรซาทุกคนมาดูกันนี่เร็วสวัสดีครับขณะที่เรากำลังรายงานข่าวอยู่ในขณะนี้นะครับบริเวณท้องถนนด้านนอกค่อนข้างวุ่นวายครับเริ่มเกิดความโอลหม่านในหลายจุดทั่วโลกในประเทศเราก็เช่นกันครับหลายคนไม่สามารถหาซื้อข้าวของเพิ่มเติมได้อีกแล้วนะครับและขณะนี้ศูนย์ภัยพิบัติแห่งชาติได้ออกมาประกาศเตือนฉบับที่7เพิ่มเติมดังนี้นะครับเนื่องด้วยสถานการณ์ดังกล่าวเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าน้ำขั้วโลกเหนือกำลังละลายลงส่งผลต่อระดับน้ำในทะเลเพิ่มสูงขึ้นทำให้พื้นที่ติดทะเลและแม่น้ำเกิดภาวะน้ำท่วมฉับพลันและขอเชิญพี่น้องประชาชนอพยพเข้าสู่ศูนย์พักพิงชั่วคราวเพิ่มเติม
เพื่อการอพยพที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ภายในบ้านด้วยความจำเป็นบางประการนั้นขอให้อยู่แต่ในบ้านปิดประตูให้แน่นหนาอีกทั้งขอให้มีการเตรียมการสื่อสารกับทางตำรวจหลวงเพื่อป้องกันกลุ่มผู้ไม่หวังดีที่มาดักปล้นข้าวของอีกทั้งควรหลีกเลี่ยงการเดินทางไกลในขณะนี้เหตุจากเชื้อเพลิงขาดแคลนในระยะนี้ด้วยเช่นกันขอให้ทุกคนไปรวมที่ศูนย์พักพิงที่ใกล้ที่สุดก่อนนะครับขณะนี้นะครับทางห้องส่งเราก็เริ่มมีปัญหาเรื่องไฟสัญญาณเล็กน้อยนะครับแล้วเราจะกลับมาพบหลังในสถานการณ์อย่างนี้พ่อคิดว่าเราน่าจะเผื่อสำหรับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นอ้าวง่ายอ่ะพ่อเราจะขึ้นเหนือหรือว่าจะไปไหนอ่ะอาจจะเป็นอย่างนั้นยังไม่มีจุดหมายแต่เราอยากพิมพ์ไปด้วยแล้วพ่อถามพิมพ์เขาหรือยังว่าเขาอะอยากไปกับเราหรือเปล่าเขาอะอาจจะอยากกลับบ้านต่างจังหวัดก็ได้ไม่ไปหรอกเพราะว่าที่บ้านก็ให้อยู่กรุงเทพดูสถานการณ์ไปก่อนน่ะเดินทางตอนนี้มันก็ไม่ค่อยปลอดภัยสักเท่าไหร่ถึงงั้นก็เหอะแป้งคิดว่าเราอะตื่นตระหนกกันเกินเหตุไอ้เรื่องวันสิ้นโลกอะนักวิทยาศาสตร์นักดาราศาสตร์เขาก็บอกอยู่แล้วว่ามันจะไม่เกิดขึ้นเร็วๆนี้ไอ้ส่วนเรื่องปฏิทินชาวมายาน่ะมันก็เป็นแค่ร่างปฏิทินตามนิยายเทพเจ้าของชาวเผ่าเขาเท่านั้นจะอะไรกันนักหนาเอางี้เราจะอยู่ด้วยกันที่นี่ทั้งหมดแหละแต่ถ้าหากเห็นว่าถ้าไม่ดีแน่เนี่ยเราจะไปด้วยกันทั้งหมดนี้ดีไหมก็โอเคนะพ่อตลกแล้วพ่อมันไม่มีทางจะเกิดขึ้นหรอกก็ดูอย่างตอนปี2000สิที่เขาทำนายว่าโลกจะแตกอะจะเป็นไงก็ยังนั่งกันอยู่หน้าสลอนไม่เห็นจะแตกเลยไปนอนดีกว่าค่ะลูกไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงพรุ่งนี้จะเป็นยังไงก็ช่างมันสิจะห่วงอะไรพี่พิมไม่กลัวเหรอก่อนจะมาที่เนี่ยพี่ต้องออกจากงานเพราะว่าทางองค์กรมีปัญหาออกมาก็หางานใหม่ไม่ได้เลยมันหลายเดือนจนบางทีพี่ก็แอบน้อยใจพระเจ้านะว่าทอดทิ้งพี่ไปแล้วแต่จะจู่อ่ะพี่ก็ได้เข้ามาทำงานที่นี่ทำให้พี่เข้าใจอะไรหลายอย่างมากขึ้นบอยรู้อะไรไหมว่ามันจะร้ายหรือมันจะดีอ่ะเราคิดเองทั้งนั้นแหละผมไม่เข้าใจก็พี่อ่ะเคยอธิษฐานต่อพระเจ้าว่าพี่อยากเป็นครูสอนมัสลี่แล้วน้องลูกปัดนี่แหละก็ได้ฟื้นความรู้สึกในสิ่งที่พี่อยากจะทำจริงๆเราไม่รู้หรอกว่าพระเจ้าอ่ะกำหนดอะไรไว้ให้เราแต่ที่แน่ๆนะ
รู้ว่าพระเจ้าทรงรักเรามากถ้าพระเจ้ารักมนุษย์น่ะแล้วทำไมพระเจ้าถึงทำให้มีมันสิ้นโลกอ่ะจริงๆมันก็อธิบายลำบากนะแต่บอยจะเข้าใจก็ต่อเมื่อบอยเข้าใจความรักนั้นนะเมื่อวานพ่อได้ยินแป้งเขาคุยโทรศัพท์กับสามีเขาเขาจะไปหาพ่อแฟนเขาที่เชียงใหม่กันโอ้โหหมดกันของตูนต้องย้ายในรถน่ะบอยไดอารี่ประจำวันที่10ธันวาคม2012เมื่อวานพี่แป้งเอารถของพ่อไปพร้อมกับลูกปัดและของเสบียงอาหารที่เราตุนไว้ก็อยู่ในรถด้วยผมไม่มีอะไรจะเขียนแล้วผมคิดไม่ออกพอคิดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็ไม่รู้จะเขียนต่อไปเพื่ออะไรผมคิดว่าจะปิดไดอารี่เพียงแค่นี้สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการเรื่องค้นค้นข่าวประจำวันที่21ธันวาคม2012เรากำลังก้าวสู่วินาทีสำคัญของโลกตามคำทำนายหากเป็นจริงเราจะเผชิญสถานการณ์ร่วมกันนะครับขยับเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆแล้วไปจนตลอดครับที่22ธันวาคมก็คือวันพรุ่งนี้นี่เองสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านนะครับควรปิดประตูหน้าต่างให้แน่นหนาเพราะว่ากลุ่มผู้ไม่หวังดีนั้นอาจจะมาฉกฉวยโอกาสนี้ในการก่อเหตุได้นะครับซึ่งรายงานล่าสุดเราก็ได้รับรายงานมาจากเราเลิกดูทีวีกันซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีเศรษฐีที่เราทำให้เรายุ่งมากมายอาศัยอยู่ในนั้นนะครับเสียงอะไรอ่ะเพราะว่าเราไปปิดหน้าต่างก่อนดีกว่าป่ะอ
ียบร้อยกันแล้วใช่ไหมสิ่งอะไรหลังบ้านอ่ะงั้นเธออยู่ที่นี่ก่อนอ่ะเราไปดูเฮ้ยเอ็งพี่อย่าครับผมรู้ครับนี่นายมามนายมานี่ได้ไงลูกผมตกงานนะพี่แล้วผมไม่เหลืออะไรแล้วผมอยากกลับบ้านผมอยากมาหาป้ามครับเข้าห้องหลังเหมือนสมัยก่อนเลยนะแกบอยเปิดทีวีรับข่าวสารหน่อยสิดูว่าข่าวข้างนอกเป็นไงบ้างอะไรเนี่ยพ่อเดี๋ยวก็ให้ปิดเดี๋ยวก็ให้เปิดสัญญาณล่มหมดเลยอ่ะเดี๋ยวลองดูที่เผื่ออินเทอร์เน็ตใช้ได้อยู่โอเคมันยังใช้ได้เขาบอกว่าตอนนี้เริ่มมีแผ่นดินไหวในบางจังหวัดแล้วกำลังเร่งอพยพคนออกจากอาคารสูงข่าวล่าสุดว่าจะมีพายุสุริยะลูกใหญ่พายุสุริยะมันคืออะไรอ่ะมันจะเหมือนพายุเพลิงในหนังเปล่าในนี้บอกว่ามันจะส่งผลให้คลื่นไฟฟ้าถูกรบกวนอะไรสักอย่างนั่นแหละเมื่อกี้เสียงอะไรอ่ะสงสัยนี่คงเป็นผลของพายุสุริยะหรืออาจจะเป็นหม้อแปลงระเบิดที่หน้าหมู่บ้านก็ได้ระบบโทรศัพท์รวมไปหมดเลยอ่ะไม่รู้ตอนนี้กี่โมงแล้วในการน้าตายแล้วเนี่ยมันไม่เดินแล้วอ่ะนาฬิกาไม่เดินนี่มนุษย์คงเข้าสู่ในยุคสามัญยุคที่ไม่มีไฟฟ้าใช้เพราะว่าตอนนี้น่าจะราวๆสักหกโมงเย็นไม่รู้ป่านนี้ข้างนอกเป็นยังไงบ้างแป้งกับลูกปัดก็ไม่รู้เป็นยังไงบ้างเนาะอะกินรองท้องกันซะหน่อยเรื่องนี้ทางหาลงบทเราจะทำยังไงกันดีครับเราจะไปที่ไหนกันต่อครับผมว่าเราน่าจะไปหาศูนย์ช่วยเหลือของรัฐนะเขาน่าจะช่วยเราได้เราจะไปยังไงเราก็ไปหาโบกรถแถวนี้พ่อเราจะไม่ไปไหนทั้งนั้นแต่เราอยู่นี่ไม่ได้พ่อบอกว่าเราจะไม่ไปไหนทั้งนั้นพ่อไม่เคยฟังผมอ่ะ
ฟังถึงพี่แป้งแล้วเป็นไงอ่ะแกหยุดพูดไปเลยนะพิมพ์ว่าเราไปนอนพักกันก่อนดีไหมคะจะได้ประหยัดเทียนใช้กันพรุ่งนี้ด้วยขณะนี้ใกล้ช่วงเวลาสำคัญของเราทุกคนแล้วนะครับวันนี้เป็นวันที่21ธันวาคม2012เวลา 23:10 นแล้วนะครับพายุสุริยะลูกใหม่กำลังมาคาดว่าคงจะมายาวนานหลายสัปดาห์ซึ่งผมและทีมงานจะเฝ้าติดตามสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดและจะรายงานความเคลื่อนไหวเรื่อยๆกับสถานการณ์นี้นะครับเราเหลือเวลาอีก50นาทีก่อนเข้าสู่วันที่22จากนี้ผมจะไม่ทิ้งคุณไปไหนอีกแล้วผมสัญญาก็ลองจะหมดเวลาแล้วใช่ไหมไม่ชอบเลยเวลาแบบนี้ก็ใกล้แล้วนะครับตอนนี้เวลา 23:20 นขอบคุณพระเจ้าที่พิมพ์ได้มาอยู่ที่นี่พิมพ์เห็นความรักอยู่ทั่วบ้านหลังนี้ไปหมดมันอยู่ที่หน้าประตูที่ดอกไม้ในแจกันทุกอณูทุกความแตกต่างมันประกอบกันแค่นี้ก็พอแล้วแค่เท่าที่มีอยู่ก็เพียงพอแล้วบอยพ่อขอโทษวันพรุ่งนี้ความรักฉันยังมันคงอยู่ความหวังยิ่งทำให้รอด้วยหัวใจแม้ไม่รู้จะมาเท่าไรเรามานับถอยหลังด้วยกันดีกว่านะครับ20 19 18 17พ่อขออะไรพวกเราหน่อยได้ไหมออกไปข้างนอกกับพ่อหน่อย10 9 8ก่อนที่ภรรยาผมจะจากไปครอบครัวของเราเคยจับมือกันที่สระน้ำแห่งนี้
ป็นสัญญาว่าเราจะไม่ทิ้งกันไปวันพรุ่งนี้เก็บทุกนาทีที่ไม่ผ่านความรักยังคงงดงามในหัวใจและวันพรุ่งความรักฉันยังมันคงอยู่ความหวังยังทนให้รอในหัวใจและวันพรุ่งความรักฉันยังมันคงอยู่ความหวังยังทนให้รอในหัวใจแม้ไม่รู้จะนานเท่าไหร่มาถึงตอนนี้ผมไม่สนวันสิ้นโลกอีกแล้วผมรู้แต่ว่าจากนี้ผมจะไม่เดียวดายอีกต่อไปบอยไดอารี่ประจำวันที่25ธันวาคม2012วันพรุ่งนี้ความรักฉันยังมันคงอยู่ความหวังยังทำให้รอด้วยหัวใจแม้ไม่รู้จะมาเท่าไรมีนักวิเคราะห์จากฝรั่งเศสกล่าวว่ามีความเป็นไปได้สูงนะครับในปี2015โลกถึงการอวสานเนื่องจากการพุ่งชนดวงจันทร์ของดาวเคราะห์ขนาดใหญ่ส่งผลให้ดวงจันทร์หมุนเวียงเข้าชนโลกสร้างแรงทำลายเทียบเท่ากับการยิงนิวเคลียร์พร้อมกันถึง 3,000 ลูกเอาละครับเรื่องนี้จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่นั้นท่านจงใช้สติและพร้อมอยู่เสมอไม่ว่าสถานการณ์นี้จะเกิดขึ้นอย่างไรเราจะผ่านมันไปด้วยกันนาฬิกาเปลี่ยนไปทุกวันเรื่องเดิมยังซ้ำในจิตใจคอยย้ำวันคืนที่เลยผ่านวันเวลาไม่คืนย้อนมาเรานั้นไม่เปลี่ยนแปลงมา